ผักกาดเขียวค่ะเพื่อนเพื่อนแม่ผึ้งกำลังล้างผักกาดเขียวนะคะเพื่อจะเอามาทำส้มผักเนาะใครมาเยี่ยมชมสวนแม่ผึ้งก็ตัดเบ่งเพื่อนบ้านไปก็เยอะเหมือนกันเนาะเซนแต่ว่าส่วนที่เหลือนี่แม่ผึ้งก็จะเก็บมาทำผักดองแม่พึ่งก็ได้คั้นผักกาดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งจะทำเป็นผักกาดดองหวานนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งจะเอาไปใส่กระปุกโหลเอาไว้แล้วก็ทำน้ำดองเนาะเอาไว้ต้มกระดูกต้มอะไรได้นานๆนะคะต่อไปก็ถึงขั้นตอนการทำน้ำดองนะคะแม่พึ่งจะทำเป็นผักกาดดองหวานนะคะแม่พึ่งก็จะมีส่วนผสมก็คือมีน้ำเปล่านะคะตวงด้วยแก้วตรงนี้เนาะตรงนี้จะเป็น500มิลลิลิตรแต่ว่าแม่พึ่งตวงไป 2,000 นะคะคือ4ครั้งเนาะก็จะได้น้ำเท่านี้นะคะแล้วก็แม่พึ่งจะใช้น้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยหนึ่งแก้วค่ะหนึ่งแก้วไม่พึ่งพูดผิดเนาะเอาหวานหนึ่งแก้วกับอีกนิดนึงไม่ถึงครึ่งเนาะน้ำส้มสายชูครึ่งแก้วค่ะเกลือไปอีกครึ่งแก้วนะคะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะเสร็จแล้วเราเอาเทลงหม้อเนาะไม่พึ่งจะต้มด้วยเตาฟืนเหมือนเดิมเนาะใช้หม้อดำนะคะเราต้มจนน้ำตาลเกลือละลายแล้วก็เข้ากันดีกับน้ำส้มแล้วก็ยกลงได้นะคะเพื่อนๆเราต้มน้ำเสร็จแล้วเนาะเราเอาลงจากเตาแล้วนะคะเราก็จะมาใส่สีผสมอาหารนะคะไม่เพิ่งใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองเก๋เนาะเดี๋ยวเราก็คนเอาตามใจชอบเลยนะคะเราไม่พึ่งก็จะใช้ถุงใสนะคะแบบนี้เนาะขนาด16คูณ26นะคะเอามาใส่ลงในถังเนาะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆส่วนนี้ก็คือน้ำดองที่ไม่พึ่งได้ต้มแล้วก็พักให้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอามาเทลงในกระปุกผักของเราเนาะ
ราเทลงไปเลยค่ะให้น้ำเขาพอดีกับผักแบบนี้นะคะเพื่อนๆให้เขาพอดีเนาะขั้นน้อยก็ต้มเติมให้ท่วมนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บพับเก็บเลยนะตักทุ่มเอาไว้นะคะเราก็ปิดฝาไว้เดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะกำลังทำน้ำดองใส่ผักกาดดองใหม่อีกครั้งนะคะครั้งนี้แม่พึ่งใส่น้ำตาลเท่าเดิมแต่ว่าลดเกลือกับน้ำส้มออกอย่างละครึ่งนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้เขาเปรี้ยวและเค็มไปกว่านี้เนาะเพราะว่ารสชาติที่เราได้ที่แม่พึ่งดองมาวันนี้เป็นวันที่เช้าวันที่4นะคะเราดองมา3คืนแล้วเนาะเดี๋ยวแม่พึ่งก็ได้เอาผักกาดดองที่เราดองน้ำแรกเอามาล้างน้ำออกเพราะว่าเขาจะออกรสชาติน้ำเขาจะเค็มแล้วก็เปรี้ยวกว่านี้แต่ว่าแม่พึ่งอยากได้เป็นแบบผักกาดดองหวานเนาะแม่พึ่งมาเปลี่ยนน้ำใหม่นะคะจะได้มีรสชาติหวานเนาะแม่พึ่งก็จะผสมสีผสมอาหารสีเหลืองเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆเหลืองมากเหลืองน้อยก็ตามใจชอบเลยนะคะนี่ก็คือหน้าตาของผักกาดดองที่แม่พึ่งได้ทำเป็นเวลา3วันนะคะ3คืนเนาะวันนี้เป็นเช้าวันที่4นะคะก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆแม่พึ่งได้ล้างน้ำออกเลยนะคะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนน้ำใหม่เอาน้ำที่ลดความเค็มความเปรี้ยวลงเนาะเราจะให้เหลือแค่ความหวานเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะรสชาติเขาเป็นยังไงเปรี้ยวเค็มหวานหวานนำเปรี้ยวตามเค็มตามพอดีค่ะน้ำได้ที่แล้วเราก็เอาผักลงถังเหมือนเดิมจ้ะลงกระปุกเหมือนเดิมเนาะถ้าเป็นผักกาดกอใหญ่ๆสวยๆก็คงจะดีเนาะแต่นี่ก็เป็นผักเศษเนาะก็ไม่ค่อยสวยนะคะแต่อร่อยจ้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็เทน้ำดองไปเลยให้น้ำท่วมผักเนาะเดี๋ยวเราก็มัดถุงนี้เองนะคะเราก็ปิดฝาไว้เหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกระปุกผักกาดดองนะคะว่าจะมีหน้าตาเป็นยังไงเนาะที่แม่พึ่งได้เปลี่ยนน้ำใหม่ไปนะคะว่าเขาจะมีสีเข้มขึ้นหรือว่ารสชาติเปลี่ยนไปไหมเนาะกาดดองนี่นะคะเพื่อนๆนี่โอ้ดึงถุงให้เขาสูงๆเลยสีสวยไม่ได้แช่น้ำซาวข้าวเลยค่ะเราไม่ต้องแช่น้ำซาวข้าวให้เปรี้ยวก่อนแล้วค่อยเอามาแช่น้ำดองเนาะไม่พึ่งแช่น้ำดองไปทีเดียวเลยนะคะเอาไปยำได้เลยนะคะเพื่อนๆถ้าเป็นแบบใจผักสวยๆเนี่ยสูตรเนี้ยเอาไปยำนะคะแต่พอดีเขาเป็นเศษผักกาดเนาะรุ่งชิมให้นะคะว่าอร่อยไหมนะคะ
อร่อยไหมคะอันนี้ให้คุณครูไปกินที่บ้านเนาะโอเคไม่ออกสื่อค่ะน้าตัวไม่ออกสื่อขอบคุณค่ะบ๊ายบายพี่เบลนี่นะคะกาดของแม่พึ่งเนาะน่ารับทานมากเลยค่ะเพื่อนๆสีเขาดูเปรี้ยวแต่เขาไม่เปรี้ยวนะคะหวานส่วนในกระปุกนี้แม่พึ่งก็จะเอาไปเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเอาไว้ทำกับข้าวเนาะส่วนที่เหลือแม่พึ่งก็ได้เอาไปแบ่งให้พี่สาวแล้วก็อันเพื่อนบ้านนะคะให้คุณครูเนาะคุณครูแกได้ชิมแล้วก็ว่าอร่อยคุณครูก็เลยแบ่งไปเนาะให้พี่สะใภ้พี่สาวกินด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้แม่พึ่ง108ไลฟ์ขอตลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่พึ่ง108ไลฟ์ด้วยนะคะแม่พึ่งจะได้มีกำลังใจทำคลิปตัวต่อไปค่ะอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่พึ่งขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ